งปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้ฉายาที่ได้ไปเนี่ยคือฉายาประกันประกันรายได้ประกันรายได้นะไม่ใช่ประกันรายได้คราวนี้คุณชลินก็บอกว่าไม่ล่ะคือณตรงนี้เรื่องของประกันรายได้เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นนโยบายเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไม่สนที่สื่อมีการตั้งฉายาที่มันสวนทางกับความเป็นจริงนะคะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายาแก่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยล้อมาจากโครงการประกันรายได้เป็นประกันรายได้เหมือนจะเป็นการตั้งคำถามว่าไปประกันอะไรได้แต่คนที่จะบอกได้ดีที่สุดว่าประกันอะไรและได้เท่าไหร่นั่นก็คือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันข้าวยางพารามันสำปะหลังและข้าวโพดที่มีอยู่นับล้านคนทั่วประเทศไม่ใช่นักข่าวที่วันๆจ้องแต่จะแซะรัฐบาลตามใบสั่งอยู่ในทำเนียบโดยการประกันรายได้คือนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจนำมาช่วยเหลือค่าครองชีพให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกห้าพืชเศรษฐกิจจึงได้บรรจุให้เป็น1ใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพร้อมกับจ่ายงวดแรกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้ภายในเวลาเพียง5เดือนหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562และตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่นายจุรินทร์แม่ทัพใหญ่ประชาธิปัตย์สามารถทำได้ไวทำได้จริงประกันรายได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับก็จึงเป็นที่มาของสโลแกนของพรรคที่บอกว่าทำได้ไวทำได้จริงเพราะว่าประสบผลสำเร็จภายในเวลาไม่ถึง 4-5 เดือนพอร่วมรัฐบาลปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายเงินส่วนต่างได้นะครับทั้งข้าวยางปาล์มมันข้าวโพดก็ปีนึงก็ให้โอกาสน้องๆสื่อก็ทั้งก็จะได้มีความสุขผมไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับโครงการประกันรายได้นั้นรัฐบาลจะปล่อยให้มีการซื้อขายตลาดผ่านกลไกราคาแต่หากราคาขายจริงต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ก็สามารถขอรับเงินส่วนต่างได้โดยไม่มีการแทรกแซงกลไกราคาแต่จะประกันความเสี่ยงให้แทนโดย3ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือมอบส่วนต่างให้กับเกษตรกรทั้งหมดแล้วเกือบ8ล้านครัวเรือนและขณะนี้กำลังดำเนินการทยอยจ่ายในปีที่4จนมีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากว่าอยากให้ทำโครงการนี้ต่อไปทุกๆปีจึงไม่แปลกที่ผลสำรวจความคิดเห็นของซุปเปอร์โพลชี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีภาพจำที่ดีอันดับหนึ่งด้านการช่วยเหลือเกษตรกรถึง43%ซึ่งถ้ามองด้วยหัวใจที่เป็นธรรมจะเห็นถึงความจริงว่ายุคนี้ที่นายจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไม่มีเกษตรกรกลุ่มไหนเลยที่ออกมารวมตัวเพื่อเรียกร้องราคาผลผลิตที่ตกต่ำตอกย้ำให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ในยุคนี้ไม่ได้ดีแต่พูดแต่มีผลงานที่โดดเด่นมากมายคำว่าดีแต่พูดเป็นเพียงวาทกรรมที่ใช้ในการโจมตีทางการเมืองเท่านั้นซึ่งสวนทางกับฉายาที่สื่อตั้งให้ว่าประกันรายได้เพราะคำตอบของเรื่องนี้มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลในสมัยหน้า